ดีจ้า พี่แป้งมีสติกเกอร์หลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกรียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช ZBING เว้นวรรคแซจุดที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะเลยนั่นอะไรเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกม Mini World Sandbox Game นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดในเมืองที่แสนประหลาดกันค่ะเกาะนี้นะคะมีคนป่าเต็มไปหมดเลยและพวกเขาเนี่ยก็จะคอยล่าเนื้อของเรานะคะโอ้โหไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงชอบกินเนื้อมนุษย์ขนาดนั้นแต่ฉันเนี่ยจะต้องสร้างบ้านหาอาหารแถมทางรัฐบาลเนี่ยยังส่งฉันเนี่ยให้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนป่าอีกด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้คือชุดเดินป่าที่ทำมาจากหนังควายที่แข็งแรงถ้าใส่ชุดนี้ละก็ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยล่ะเกมนี้เนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับ Minecraft เลยเนาะมีการคราฟของแล้วก็ข้างในทะเลเนี่ยก็จะมีปลาด้วยอุ๊ยนี่มันไม่ต่างอะไรกับเมืองบาดาลเลยนะโอ้สวัสดีเพื่อนอุ๊ยนายคือปลาอะไรกันเนี่ยฉันเหรอฉันคือปลาปักจู๋ฉันเป็นมิตรต่อมนุษย์และฉันจะไม่กัดมนุษย์เด็ดขาดเฮ้ยมันเป็นมิตรกับเราจริงๆด้วยดูสิมันคอยว่ายน้ำตามเรานะคะมีปลาตัวอื่นโอ้อุ๊ยพวกแกอย่าตามฉันมานะแกกำลังวางแผนกินฉันอยู่ใช่ไหมไม่ใช่พวกเราเป็นมิตรจริงๆปะโถเอ้ยพวกเราใจดีจะตายเฮ้ยพวกเราใจดีจะตายโอ้นี่มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยถ้าแกเป็นมิตรจริงแล้วก็ถ้างั้นฉันขอเนื้อของแกไว้กินมื้อค่ำหน่อยนะโอ้โหพวกเราไม่เป็นมิตรแล้วลาก่อนและแล้วเราก็ได้ปลามากินโอ้โหไอ้สองตัวนี้หน้าตาของมันหลับปุ๋ยเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีหนองน้ำเหมือนกันแต่ดูปลามันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะฝั่งนี้ก็เป็นปลาเขาเรียกว่าปลาดำพวกเราคือปลาชอนชัยใช้เข้าไปในสาหร่ายทะเลแล้วก็ใช้เข้าไปในทรายด้วยโอ้ปลาชอนชัยตัวใหญ่ได้ดูเนื้อมันแน่นนะเนี่ยน่าจะมีไข่อยู่ข้างในตีเลยโอ้โหดูโอ้โอเคได้เนื้อปลามาแล้วค่ะได้เนื้อคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปตีมันแล้วดีกว่าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆเห็นตัวอะไรตรงนั้นหรือเปล่าแล้วมันอย่าบอกนะว่าเป็นแรปเตอร์อ่ะเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่เกาะของคนป่าเหรอทำไมมีไดโนเสาร์อยู่ในนี้ล่ะเนี่ยว่ามันเป็นมิตรลองเดินเข้าไปโอ้โหฉันตามหามนุษย์มานานแล้วมาให้ฉันกินหน่อยเถอะคนป่าที่นี่เนี่ยก็เป็นอาหารของฉันเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วแกจะมากินฉันได้ยังไงอ่ะสงสัยมันไม่กล้าลงมาในน้ำค่ะถ้าเราอยู่ในน้ำเนี่ยคิดไหมว่าเราจะตีมันใต้น้ำได้ลองดูตีใต้น้ำเอาดิเออนี่ละไปเรื่อยเลยก็พักอยากฆ่าไดโนเสาร์มานานแล้วนี่แหละสิ่งที่พวกแกอยู่ไม่ถึงล้านปีก็เพราะว่ามีฉันนั่นแหละอุ้ยมันกัดกล้าเพื่อนนี่เอาจอบเลยเอาจอบเสียมอย่าหนีเรียบร้อยได้เนื้อของสัตว์ประหลาดมาค่ะโอเครู้สึกว่าเราน่าจะเอาหนังพวกนี้นะคะไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้เหมือนกันเจ้าหนังพวกนี้เนี่ยเอาไปทำชุดเกราะแล้วก็หนังสือแล้วก็เสื้อผ้าได้ด้วยฮ่าฮ่าฉันอยากเจอเจ้าทีเร็กแรปเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในเกาะนี้ฉันจะฆ่ามันให้หมดเลย huh? แต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่พักซะก่อนเมื่อกี้เราได้ไม้มาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราต้องสร้างโต๊ะคราฟแล้วนะคะทำการสร้างไม้แยกส่วนออกมาปุ๊บได้โต๊ะคราฟ1อันจากนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะคืนนี้เราจะนอนแบบตากลมไว้ก่อนอากาศมันเริ่มร้อนเราต้องใช้แบบตากลมมาเอ้ยอยู่แถวเขาเลยหลับตัวเองออกไปไกลๆเจ้าไก่ไม่งั้นแกได้เป็นอาหารฉันแน่นะโอ้ฉันติดอ่ะฉันติดโต๊ะครับฉันติดโต๊ะละลายหายเป็นฝุ่น ของที่เราทำได้ตอนนี้นะคะก็มีโต๊ะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนไม้ต่างๆรวมถึงชามโอ้ชามนี่เอาไว้ครับพวกอาหารแน่เลยแต่ยังไม่มีอาหารที่ต้องกินได้เลยค่ะตอนนี้เราเอาเป็นพวกแบบของใช้ก่อนละกันนะคะนั่นก็คือนี่ไม้สติ๊กค่ะเอาไว้ตีพวกสัตว์ต่างๆนะคะจะได้ตีได้ง่ายขึ้นของแต่งบ้านเนี่ยเดี๋ยวรอหาทำเลดีๆก่อนนะคะโอเคตอนนี้ดูไก่เป็นมิตรมากเลยนะเนี่ย
ไก่ทุกตัวลายล้อมฉันมีเสน่ห์กับไก่แล้วเนี่ยฮะนี่เลยคบเพลิงโอ้ดึกๆแถวนี้เนี่ยมันมืดจังเลยเนาะเราปักไฟไว้ตรงนี้ดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้หาทางกลับบ้านเอ้ยนี่มันคนป่าโอ้กาโอ้กาโอ้กาฉันเจอแล้วฉันเจอพวกมนุษย์ร้ายเอาเลยพวกเราจะได้กินมันกันแล้วโอ้โหเจ้าคนป่าหมูป่าค่ะเราจะตีมันได้ไหมเนี่ยนี่นะนี่นะเอาดิเอาดิหนูเอาดิหมูโอ้โหรู้สึกการตีครั้งแรกเราจะได้ของด้วยนะคะเอาล่ะเก็บอาชีพเป็นปึ้งปึ้งเฮ้ยแกฆ่าเพื่อนของเราพวกเราจะลุมแกมาเลยบ๊อบ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 คุยคนป่าตามมาแล้วอุ้ยตามมาใหญ่เลยเราต้องรีบหนีแล้วค่ะมันเยอะเกินไปอ่ะโอ้โหมีทั้ง3ตัวมันจะสู้ไหวไหมเนี่ยลองดูฉันไม่ยอมให้แกมาฆ่าฉันเด็ดขาดฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมคนป่าซะก่อนก่อนที่จะออกจากเกาะนี้ได้คนป่าให้เนื้อดีเลยได้เนื้อมา1อันไอตัวนั้นน่าจะเป็นพ่อมดร้ายนะคะไม่เอาแล้วแถวนี้น่ากลัวเกินไปปักคบเพลิงไว้ตรงนี้เพื่อความสว่างสวยโอ้ฝั่งนู้นเหมือนมีอะไรเต็มไปหมดเลยปักไว้เรื่อยๆนั่นมันไข่นี่ไข่อะไรอะเราค่อยๆเดินเข้าไปดูนะคะพวกเราเนี่ยเราคือไข่ปีศาจไดโนเสาร์เราต้องตีมันโอ้โหไม่ต่างกับครีเปอร์เลยนี่มันนอกจากตอนทำให้พื้นเละเทะแล้วเนี่ยพลังของเรายังเหลือน้อยอีกด้วยของเพิ่มพลังซะหน่อยกลับพี่แป้งตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าข้างหลังของเราเนี่ยมีแหล่งน้ำด้วยเราสามารถที่จะหาปลาได้จากตรงนี้นะคะไม่อดตายเลยถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเพื่อเอาไว้ตั้งเตียงตั้งโต๊ะแล้วก็กล่องเก็บของรวมถึงที่ทำอาหารของเราด้วยจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปได้ด้วยนะต้องรีบทำก่อนที่ฟ้าจะมืดนะคะพวกคนป่าเนี่ยมันรอจะฆ่าเราแล้วล่ะเล็งมือเข้าตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วค่ะฟ้ามืดแล้วสร้างไม่ทันหรอกออกไปดูเร็วหน่อยอุ้ยมืดจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องจุดไฟไว้หน้าบ้านก่อนนะคะปึ๊บเอาไฟมาไว้หน้าบ้านตรงนี้เพิ่มแสงสว่างเวลาเราทำบ้านนะมันจะได้ไม่มืดครึ้มปึ๊บอ่ะเข้าไปข้างในอุ้ยต่อเราต้องสร้างหลังคาด้วยเดี๋ยวฝนตกเปียกหมดเลยนะเนี่ยปึ๊บมีไฟติดในบ้าน1อันแล้วก็ต้องสร้างหลังคาเพิ่มอีกอุ้ยอันแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเนาะแถมตรงนี้เนี่ยยังไม้ไม่ค่อยพออีกด้วยเหลือไม้ติดเดียวเองเอ้ยสร้างไม่เสร็จแน่เลยไม้เหลือแค่9บล็อกถ้าอย่างนั้นเรากั้นประตูไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคได้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะต่อไปพี่แป้งจะวางโต๊ะคราฟใส่ลงไปเลยนะคะบริเวณมุมห้องตรงนี้ปึ้งไหนดูซิเราสร้างอะไรได้บ้างครัวมันต้องใช้หิน8อันกับดินนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอสร้างประตูแป๊บจะได้ออกไปทำได้ง่ายๆต้องเจาะรูด้วยตึ๊ดแล้วก็เอาประตูวางปั๊มว้าวบรรยากาศดีเหลือเกินแถมยังมีเปิดประตูโล่งตรงนี้ด้วยคืนนี้เหมาะจะเป็นปอดบัวมากที่สุด ถ้าอยากได้เตาไฟก็ต้องไปหาหินเพิ่มอ่ะออกเดินทางตอนกลางคืนตอนนี้แหละโซนนี้มีแต่ทะเลทรายทั้งนั้นเลยถ้าข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเจอภูเขากองหินใหญ่เบ้อเร่อก็ได้ตรงนี้มีหินแต่ว่ามีคนป่าเต็มเลยอยู่แถวเนี้ยต้องรีบขุดไปแล้วนะคะเอาสักประมาณ 4-5 อันละกันเอาไปเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่ามีอุปกรณ์อื่นสามารถใช้ได้โอเค5เรียบร้อยเอาละเป็นเลยอุ้ยมีเต็มเลยด้วยแล้วบ้านเราไปโอ้โหนี่เสือป่าจระเข้ว้าพวกเรารวยเลยนี่เดี๋ยวมันเรียกเพื่อนมาเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนโอ้โหเพื่อนยังไม่ทันมาตายแล้วเอาล่ะโอเคตอนนี้น่าจะพอสร้างได้แล้วค่ะนี่สร้างออกมาเลยปึ๊บโสวยนะเนี่ยเขาสร้างรายละเอียดสวยงามมากๆค่ะข้างในนะคะมีเป็นฟืนแล้วก็เป็นไฟด้วยลองเปิดดูสิเราสามารถย่างอาหารนะคะแล้วก็หลอมสิ่งต่างๆได้อย่างนี้เลยปิ้ง
บรรยากาศดีเหลือเกินฝนตกพรำๆบ้านจะน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาสร้างหลังคาต่อกันเลยดีกว่าจะได้การไม่ให้น้ำฝนมาทำเฟอร์นิเจอร์ของเราเปียกแฉะอับชื้นทางบนตรงนี้ปิดให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเอและอย่างสุดท้ายที่พี่แป้งจะสร้างในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเตียงนั่นเองแต่เตียงของเรานะคะจะต้องไปหาขนแกะซะก่อนแกะไม่รู้มีแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราออกไปล่ามันกันเลยฟ้าใกล้มืดแล้วถ้าเราเดินช้าคนป่าก็มาต้อนรับอีกเฮ้ยแบ๊ะแบ๊ะมาเร็วๆหน่อยแถวนี้มันอันตรายเฮ้ยอยู่ไหนกันอย่าบอกนะว่าแถวนี้ไม่มีแกะสักตัวเลยอะฟ้าสว่างแล้วยังไม่เจอแกะเลยเฮ้ยเจอปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนๆดูตรงนั้นสิพวกเราว่ายขึ้นมาน้ำตื้นหน่อยแม่ปกติเราอยู่น้ำลึกน่าเบื่อจังเลยเนาะแถวนี้มีอะไรให้กินไหมเนาะไม่รู้สิเดี๋ยวฉันขอว่ายวนดูแป๊บถ้าถ่ายไม่ผิดนะเจ้าตัวนี้ต้องเป็นแองโกลฟิชแน่เลยลองลงไปดูดีกว่าโอ้พวกมันชอบอาศัยอยู่ในน้ำลึกนะคะแถมตาโปนตาปูดไม่รู้มันกัดเราเปล่านะลองเข้าไปดูมันใกล้ๆเดแองเกิลฟิตแกไปของอะไรดีๆหรือเปล่าแองเกิลฟิตเนาะอุ๊ยเพื่อนฉันโดนกัดเพื่อนฉันโดนกัดมาช่วยกันหน่อยแล้วมาช่วยกันหน่อยโอ๊ยอุ๊ยกัดแรงมากกัดแรงค่ะแรงมากเอ้ยฟื้นชีวิตขึ้นมาเพราะเติมตังค์เราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ารอเราเก่งกว่านี้มีดาบก่อนนะคะเราค่อยมาสู้กับมันแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องหาขนแกะค่ะแองเกิลฟิชน่ากลัวแสดงว่าใต้ทะเลต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะน่าจะมีพวกปลาฉลามปลาวาฬปลาอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องรอการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะคะพระจันทร์เริ่มไปละยังไม่เจอแพะเลยไม่มีแพะภูเขาไม่ว่าตอนนี้หลงทางอีกต่างหากเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหฟุกมากดีเลยเจ้าแพะพวกเราไม่ใช่แพะพวกเราเป็นแกะเออเจ้าแกะก็ได้มาฉันขอขนหน่อยคืนนี้ฉันจะนอนแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยฟ้ามืดหลายรอบแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาต่อพาร์ทต่อดีกว่าได้เลยงั้นเอาไปได้ทั้งขนได้ทั้งเนื้อตัวอะไรอะตัวนั้นเหมือนเป็นผีนะคะสวัสดีเพื่อนฉันตายมานานแล้วอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลอ้าว What หายไปไหนนี่ใครเป็นผีจริงๆด้วยค่ะเจ้านี่ให้ของเราได้ป่ะหรือว่าเป็นอุ้ยอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันมันน่าจะคล้ายๆกับพวกเอนเดอร์หรือเปล่าไม่เอาแล้วไปยุ่งไปเกี่ยวไปทำเตียงดีกว่าปุ๊บว้าวก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 ้าวไม่ต้องมากะไม่ชอบไม่ชอบคนป่าโอ้โหมันตามค่ะมันตามทำไงดีมันตามใหญ่เลยเราต้องรีบเข้าบ้านก่อนบ้านของเราอยู่แถวนั้นเราจ่อไฟสว่างโอ้ยนี่ไงมันมาอีกแล้วเจ้านางคงไม่ตามเรามาแล้วนะไม่มีมีแต่คนป่ากับหมาจิ้งจอกตาเขียวไม่รู้โดนต่อยมาหรือเปล่าตาเขียวปัดเลยปิดประตูแล้วปิดประตูแอบมองสถานการณ์อยู่ในบ้านไงมีใครตามมาเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้ถึงคราวทำเตียงปึ้มใต้เตียงมานอนแล้วค่ะคืนนี้ไม่ต้องนอนกับพื้นชโยเอาล่ะวางเลยตึงตึงเอาวางไม่ได้ตึงโอเคอ๋อต้องมีมุมหน่อยนะคะเขาต้องการให้เราวางอย่างนี้ก็วางอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นคืนนี้แล้วก็ราตรีสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและเดี๋ยวถ้าใครอยากให้พี่แป้งเล่นอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูนะกดไลค์กันเยอะๆนะคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บๆโอ้เนื้อแกะที่ได้มาน่ากินจังเลยขอลองชิมดูหน่อยนะอุ้ยอร่อยน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ